และขณะที่คู่รักคนบันเทิงหลายคู่อ้ำอึ้งแข่งกักความสัมพันธ์แต่นางเอกมาแรงนิชาวัย19ปีกลับยืดอกยอมรับแบบไม่มีเม้มว่าสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มไอติมพฤทธิ์หลานชายอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรียกว่าแฟนได้เต็มปากแล้วนะคะหลังศึกษาดูใจกันมาปีกว่าและช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาก็เพิ่งควงกันไปสวีท2-2ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึง6วันเลยละค่ะอยากไปทะเลทรายเห็นตอนแรกหนูเห็นพี่คริสหอวังอะค่ะเขาลงว่าไปดูไบแล้วก็มีทะเลทรายมีนู่นนี่ก็เลยแบบเมืองแปลกดีก็เลยอยากลองไปค่ะไปกับพี่ติมค่ะตอนนี้ก็เป็นคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องมีอะไรก็ปรึกษากันได้คุยกันได้อะค่ะแต่ที่ไม่ค่อยมีรูปคู่โชว์หวานอินสตาแกรมสาวนิชาบอกสวยๆว่าก็แค่ไม่อยากจะอวดใครเท่านั้นล่ะค่ะเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่แล้วโพสต์ลงบ้างอยากจะมีแฟนเขาบ้างจริงอ่านข่าวเถอะเนาะโอเคฮะ